song for the broken hearted. สำหรับงาน Inno Bioplus 2013ปีนี้นะครับทางกลุ่มปตท.ได้ร่วมสนับสนุนงานนะครับแล้วก็มีจัดบูธในวันนี้ด้วยนะโดยนำผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆนะฮะมาแสดงหลายชนิดด้วยกันนะครับอย่างแรกแน่นอนว่าเป็นไบโอคัพนะถ้วยกาแฟที่สามารถจะย่อยสลายได้ซึ่งในอดีตไม่เคยมีนะครับเพราะถ้วยกาแฟเนี่ยมันจะเป็นต้องเคลือบพลาสติกนะครับเพื่อให้ทนความร้อนได้แล้วก็ถ้าทิ้งไปเนี่ยก็จะไม่ย่อยสลายจะเหลือตัวพลาสติกเคลือบอยู่แต่ว่านวัตกรรมใหม่ไอ้ถ้วยไบโอคัพเนี่ยก็จะย่อยสลายได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะเริ่มวางตลาดตัวนี้นะครับอย่างเต็มที่ก็คือทั่วประเทศในประมาณเดือนมีนาคมนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเรามียอดขายกาแฟเมซอนอยู่ประมาณสัก50ล้านแก้วนะครับซึ่งเราเชื่อว่าการที่เราทำเป็นอย่างนี้จะช่วยลดปริมาณขยะได้ปีประมาณสัก800ตันนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าการประชุมเรื่องของ Inno Bioplus 2013นี่นะครับเราได้รับความสนใจจากทางด้านของผู้เข้าร่วมประชุมนี้จากทั้งโลกนะครับจะมีผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญนะครับในระดับโลกนะครับเช่นบริษัท Nature Work นะครับบริษัททางด้านของ Pure Lex นะครับรวมถึงอย่างเช่นในประเทศไทยก็มีปตท.มี IRPC อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นผู้เล่นสำคัญในระดับโลกที่เข้ามาร่วมงานนี้นะครับและทุกคนก็เล็งไปในทิศทางเดียวกันว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงสุดนะครับในการซึ่งจะเป็นผู้นำหรือเป็นฮับของทางด้านของพลาสติกชีวภาพนะครับ